่อนแรกๆเลยก็ซื้อทุเรียนทีละ3ลูก4ลูกมาเก็บไว้ขาย 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยจนเดี๋ยวนี้ก็ขายตกวันละ50โลอะไรประมาณเนี้ยค่ะขายได้วันละ 50,000 ค่ะเยอะใส่หลายชิ้นจนกว่ามันจะเต็มหน้าแล้วก็พูนขึ้นมาจ้ะต้นทุนสูงได้น้อยแต่ว่าขายปริมาณเยอะทุเรียนพันหมอนทองค่ะเคสทุเรียนราคาปอนละ420จ้ะครึ่งปอน210บาทมะพร้าวครึ่งทุเรียนปอนละ350ครึ่งปอน180บาทจ้ะที่นี้ก็จะเป็นทุเรียนมะพร้าวทุเรียนสตรอเบอรี่ทุเรียนฝอยทองเค้กทุเรียนมีขายทั้งปีจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่อร่อยที่สุดก็จะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเป็นทุเรียนระยองทุเรียนจันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้แม่ค้าคัดเกรดมานะทุเรียนอะอย่างวันนี้มายังโล140เลยถูกแล้วมันไม่อร่อยไม่ดีเราจะกล้าขายหรอจริงปะมันก็ต้องดีด้วยไม่งั้นลูกค้าจะติดได้ยังไงเราจะใช้ภูใหญ่แล้วก็ลูกใหญ่ไซส์ใหญ่อะค่ะเวลาทานกับเค้กอ่ะเนื้อที่มันสุกกำลังทานมันจะเข้ากันมากกว่าอันนี้เป็นมะพร้าวทุเรียนอันนี้คือเค้กทุเรียนล้วนไซส์ครึ่งปอนด์ราคา210บาทจ้ะเป็นครีมแล้วก็มีซอสมะพร้าวลาวามะพร้าวแล้วก็เป็นทุเรียนโปะจ้ะมันเป็นเอกลักษณ์ของร้านไปแล้วเนาะส่วนใหญ่เขามาเขาอยากจะดูทุเรียนล้นๆอะไรประมาณนี้เขามาเค้กเราตรงกลางก็ด้านไหนที่เป็นทุเรียนก็จะมีทุเรียนด้านไหนเป็นมะพร้าวก็จะมีมะพร้าวค่ะต้องเกินก่อนว่าพี่มาสายขนมไทยเพราะฉะนั้นการกวนซอสมะพร้าวอะไรเงี้ยพี่จะไม่ใช้กะทิกล่องพี่ก็จะใช้กะทิสดที่เขาคั้นสดๆเวลาเราเก็บรักษาอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ตู้เย็นที่แบบ0องศาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะรักษาของให้สดใหม่ทุกวันเบเกอรี่อ่ะมันสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดที่จะคิดโอเคค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะคนรับหิ้วเนี่ยเขาไปบวกกันเอาเองส่วนใหญ่เขาก็จะไปคิดค่าหิ้วตามบ้านอย่างเงี้ยก็50บาทกล่องละ50บาทอย่างวันนี้น้องเข้ามาจากกรุงเทพเนาะร่วมเกือบ30กล่องนะน้องคนนั้นอะร้านอยู่ออกจากอยุธยามามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพวิ่งถนนสายเอเชียอยู่สะพานยูเทิร์นที่2ค่ะพอผ่านสะพานยูเทิร์นแรกหน้าบิ๊กซีมาถึงยูเทิร์นที่2ให้เบี่ยงซ้ายมือแต่ไม่ต้องขึ้นขวาอยู่ไปซ้ายมือออกมาร้านจะอยู่กลางสะพานยูเทิร์นเกือบมาจ้ะก็คือสำหรับลูกค้าที่ต้องการทานเค้กนะคะแต่ว่าไม่สามารถเดินทางมาได้อยู่ทางไกลก็สามารถดูที่ใต้โพสต์ของเพจได้เลยนะคะว่ามีลูกค้าเข้ามารับที่เส้นทางไหนบ้างจ้ะหรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่เพจครัวข้าวหอมจ้ะ